คุณผู้ชมค่ะไปส่องเลขงานบุญกฐินของณเดชน์กับยาย่าคู่รักเขาไปทำบุญร่วมชาติกันเราก็อาจจะอยากได้บุญกับเขาด้วยดังนั้นรอดูช่วงหน้าค่ะถ้าจะพูดถึงณเดชน์กับยาย่าเนี่ยเขาก็เป็นคู่บุญกันนะชอบทำบุญกันมากๆเลยทีเดียวเราอ่านข่าวเขาเนี่ยเรื่องทำบุญนะปีๆนึงเนี่ยหลายครั้งมากเลยปีนี้ก็เหมือนกันก็สองคนเขาก็ไปทอดกฐินกันนะคะที่จังหวัดสกลนครก็ไปที่วัดดงสวรรค์นะก็มีก็เนี่ยเป็นการทอดกฐินประจำปีด้วยมีเอสุปชัยไปด้วยจ้ามีแหวนแหวนด้วยแหวนเห็นแหวนแหวนไม่อยู่ทางขวาใช่ป่ะพี่เวอยู่ข้างหน้าพี่เวแล้วข้างล่างใครข้างล่างข้างล่างก็หลังจากข้างล่างเป็นพี่ตากล้องเป็นพี่เวนะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะผู้ชายนั่งหน้าเอนะใช่ใช่พี่เวเป็นตากล้องเรียนรุ่นเดียวกับรถเมย์เลยสมัยเรียนมัธยมตอนแรกผมคิดว่าเป็นใครผมคิดเป็นคุณลิงไม่ใช่พี่เวไม่ใช่ตอนมองครึ่งหน้าแฟนพี่ใบตองอ่ะอ๋อเหรอเออใช่ป่ะแต่งงานแล้วนะใบตองอ่ะเพิ่งของกันแต่งงานเออนี่แหละพี่เวนี่แหละแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับนะคะของณเดชน์กับยาย่าก็ไปกันเยอะแยะมากมายแม่แก้วเขาก็เลยเปิดเผยยอดกฐินนะแต่งชุดอะไรวะนะเอเขาก็แต่งของเขาอย่างนี้แหละแกต้องมีหางเธอหน่อยพระเปลือไม่ตกใจโอ้ตายต้องทำใจอ่ะพระทำใจข้างสวยนะวันเนี้ยอืมหรออุ้ยแต่เป็นรูปแรกที่ไม่เอียงนะเอไม่เอียงอันนี้นั่งอยู่เฉยๆมีคนสแนปนี่นี่นี่นางคงไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวนางคงเอียงละแต่รูปนี้ดูไม่เหมือนพี่เอดูไม่เหมือนคุณเอรูปนี้เหมือนลูกนิมิตว่าได้ใจร้ายมาเขาดูอยู่นะแซวพี่เอดิเขาดูอยู่นะเดี๋ยวเจอฉันก็ฝากตามดูพี่เอได้ยินเขาได้รู้สึกอุ้ยลองอุ้ยเลยใช่ไหมหนูว่าพี่เอจะชอบนะพี่เอชอบให้แซวอ่ะลูกนี่มีอะไรเขาไม่ตอบโต้นะเขาก็เป็นคนหัวเราะอ่ะเวลาพี่แซวเขาอะเนาะอย่างเงี้ยแม่แก้วเนี่ยแม่ของณเดชน์เขาก็เปิดเผยตัวเลขการทอดกฐินครั้งนี้นะคะก็กราบอนุโมทนาสาธุกับยอดปัจจัยบุญฮะกฐินสามัคคีณเดชน์ยาย่าปี2562ก็มียอดสุทธิทั้งหมดเนี่ย2,252,183 บาทอนุโมทนาจริงๆทำไมเวลาเขาทอดกฐินเขาได้เงินเยอะขนาดนี้ฉันนะเป็นเจ้าภาพทอดนะได้มา 500,000 กว่าบาทนี่ก็หืดขึ้นคอเลยแล้วก็อันนี้แบบโอ้โหแฟนคลับของทั้งน้องยาย่ากับน้องณเดชน์เยอะมากขนาดนี้แล้วก็เป็นกระบอกดีแล้วดีแล้วสาธุอืมเป็นเรื่องใครๆก็อยากที่จะไปเกาะบุญกับเขาอ่ะนะดูสวยหล่อขนาดนี้เนาะไม่เห็นเกาะบุญกับฉันบ้างเลยคุณแม่เอาบุญมาบอกสิมีกระถิ่นอะไรเนี่ยบอกจนไม่รู้จะบอกนั้นไม่เจอกันน่ะคู่กันแล้วแม่เนาะสวยหล่อยิ่งส่งเสริมกันไงใช่คุณแม่ทำคนเดียวไงคุณแม่ต้องเอาแฟนไปด้วยเอาอีกแล้วได้ยอดเป็นล้านอ่ะทำเขาก็ทำไม่ใช่ไงคุณแม่ต้องออกงานคู่ไงจะได้ส่งไม่ว่างไม่เคยปิดนะแต่เขาไม่ว่างให้ทำไงล่ะเฮ้ยดูสิเข้าใจป่ะครับผม